สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศลุงออกกิ๊กก๊อกหนึ่งและลุงออกกิ๊กก๊อกสองวันนี้เท้าความเดิมนะครับเรื่องคำว่าจิตศาสตร์นะครับหัวเรื่องจิตศาสตร์เมื่อวานที่ผ่านมาหวังว่าหลายท่านคงได้สดับในเรื่องของอภิมหาสติปัฏฐาน4สำคัญครับสำคัญมากๆเลยนะครับจริงๆอภิมหาสติปัฏฐาน4มันเป็นแม่บทของการตรวจสอบยืนยันเรามีเราเป็นเราเข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกย้ำเอาไว้ตรวจสอบเวลาเราปฏิบัติไปถึงไหนๆต่อไหนๆแล้วนั่นแหละครับถือว่าเป็นครูเป็นปรมาจารย์ให้กับตัวเองครับผมก็แปลว่าต่อแต่นี้ไปพวกเราเจ้าค่อยถ้าสนใจใฝ่รู้เรื่องของพุทธศาสตร์ก็ต้องไม่ต้องพึ่งพาใครแล้วครับผมเพราะว่ามีลุงออกมาชี้แนะชี้นำแหละนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและพิชิตการเกิดครั้งต่อไปครับมันได้สองแนวทางนะครับตัวอย่างง่ายๆไม่ต้องไปไกลลุงออกเนี่ยฮะสามารถรักษาตัวเองได้ส่วนจะรักษาไปนานเท่ากับเท่าไหร่อย่าเพิ่งไปติดใจก็แปลว่าอายุจะยืดยาวนานเท่าใดอย่าเพิ่งไปสนใจตรงนั้นที่แน่มันไปแน่นอนไปจากโลกนี้แน่ๆแต่นาทีนี้ก่อนจะไปอย่างน้อยสุดเราต้องรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราให้เห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองย้ำเป็นครั้งที่155มีจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะรู้จักตัวเราเองสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดครับท่านเพราะฉะนั้นเรื่องจิตศาสตร์ด้านจิตองค์ความรู้ด้านจิตขออนุญาตมีน้อยคนมากในแผ่นดินโลกใบนี้จะรู้แจ้งรู้จริงรู้มากและรู้หมดว่าเราคือใครเกิดมาได้อย่างไรเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าใดคำตอบสุดท้ายจะอยู่ที่ตัวท่านทั้งหมด
แต่สำหรับลุงลุงออกรู้เป็นการส่วนตัวของลุงออกแน่นอนครับเมื่อรู้แล้วจะเก็บไว้เพียงคนเดียวไม่ใช่วิสัยของลุงเพราะฉะนั้นจึงเผื่อแผ่แบ่งปันผ่านภาษาและอากัปกิริยาให้ท่านได้กรุณาฟังให้ทันค่อยๆทำความเข้าใจอย่าเอาเรื่องอื่นเข้ามาสู่ตัวเราขณะนี้เพราะว่ามันเรื่องตัวเราทั้งหมดนะครับวันนี้จะขยายความเรื่องของพุทธศาสตร์เพราะสิ่งนี้จะอธิบายผ่านพุทธศาสตร์อย่างเดียวเท่านั้นครับจึงจะรู้และเข้าใจได้อย่างท่องแท้ถึง 99% กันแล้วกันเมื่อวานนี้หัวข้อธรรมอภิมหาสติปัฏฐาน4วันนี้หัวข้อก็คือขันธ์5ครับท่านขันธ์5นี่นะฮะคือตัวของเราล้วนๆเลยนะครับขันธ์5ค่อยๆสดับให้ดีนะฮะทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดไม่ว่าท่านจะอยู่จุดใดของโลกใบนี้เมื่ออยู่ในจุดเดียวกันจุดนี้เรียกว่าลุงหงอกิ๊กก๊อก1และลุงหงอกิ๊กก๊อก2 โอเคนะโอเคนะเอาละเพราะฉะนั้นก่อนอื่นครับผมในการตั้งหลักนั้นน้ำทุกหยดเป็นยารักษาตัวเราจำไม่ขึ้นใจน้ำสะอาดบ้านท่านนั่นนะครับอะไรก็ตามที่รู้ว่ามันสะอาดเชิญตามอัธยาศัยถ้าจะให้ลุงวินิจฉัยนะน้ำสะอาดในท้องตลาดที่มีอยู่เวลานี้นะครับน้ำผ่าที่ผ่านการกรองในระบบ OR 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 RO RO OR เนี่ยครับreverse osmosis นะถือได้ว่าเป็นน้ำที่สะอาดค่อนข้างจะบอกว่าที่สุดได้ไหมเนี่ยนะทำนองนั้นนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์นะครับเพียงแค่สะอาดพวกน้ำร่องน้ำแร่ต่างๆเหล่านั้นสำหรับลุงนะเป็นน้ำที่ไม่สะอาดไม่ได้บอกว่าสกปรกนะน้ำแร่ทั่วๆไปที่ดื่มที่กินทั่วๆไปนั่นนะครับเป็นน้ำที่ไม่สะอาดเพราะมันมีสิ่งเจือปนพวกแร่ธาตุต่างๆเราจึงอนุมานได้ว่ามันไม่สะอาดส่วนใครจะบอกว่าจะสะอาดหรือสุดยอดสแมนแตนก็แปลว่าไม่ใช่ลุงกันแล้วกันเมื่อไม่ใช่ลุงก็ต้องบอกว่ามันเรื่องของเขาใช่ไหมครับเรื่องของเราเราแปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกับลุงอยู่ในจอนะนี่คำว่าเราเซนส์นี่จับให้อยู่ครับเซนส์คำว่าเราเนี่ยผมว่าน้ำเป็นเซนส์ที่มีความอบอุ่นนะ
เราจะไปไหนทำอะไรเราจะไปเราจะมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เนาะคำว่าเราโอเคนะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดนั่นคือการเป็นมนุษย์นี่เองครับผมเสียงเบาไปนิดนะคะลุงก็ว่าลุงต่อสายตรงเรียบร้อยเนาะนะมันคงจะเพิ่มเสียงเหรอครับท่านเครื่องมือสื่อสารนั้นเพิ่มเสียงได้ไม่ใช่เหรอจะให้ดีที่สุดนะครับใช้สมอลทอล์กใช้หูฟังนะครับจะดีมากๆเลยและท่านจะปรับเสียงได้เองมากน้อยแค่ไหนเพียงใดจะเป็นเสียงรำคาญหรือว่าเสียงนุ่มนวลท่านปรับได้เองทั้งสิ้นเพราะวอลลุ่มมันอยู่ที่ตัวท่านใช่ไหมฮะอืมใช่นะใช่นะปรับให้เหมาะสมกับความต้องการทางด้านการสดับด้วยเสียงนะครับจะเป็นใครก็ได้นะครับอยู่ในจอพร้อมหรือยังดื่มน้ำเข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็สูดหายใจเข้าทางจมูกให้มันเกิน150ไปเลยสามารถทำได้แล้วกลั้นนานๆครับท่านไม่มีทางเลือกอื่นนะครับกลั้นนานอากาศเป็นยาไงน้ำเป็นยาไงจำให้ได้ภาษานี้นะครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยารักษาตัวเรารักษาตัวเรารักษาตัวเราพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเรารักษาตัวเราใครกินสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขียดชนาได้ดักได้ร้อนแต่เป็นยารักษาตัวเรารักษาตัวเราทั้งสิ้นใครกินสัตว์คนไม่กินก็มันหยุดแค่พืชและผลไม้ใช่ไหมจะเรียกว่าอาหารเจอาหารเจมังสวิรัตมังสวิร้อยพวกนี้ตามแต่จะเรียกกันครับมันได้หมดเพราะว่าใช้คำเดียวในการพิจารณาอาหารที่เราดื่มกินเข้าไปแม้แต่อากาศที่สูดหายใจเข้าไปตีแตกตัดตกเรียกมันคำเดียวคือสสารนั่นเองและเมื่อแตกสลายหรือย่อยสลายแล้วจะกลายเป็นพลังงานใช่ไหมครับย้ำเป็นพลังงานนะผ่านปากผ่านน้ำลายเคี้ยวให้เรียบร้อยกลืนเข้าสู่กระเพาะสำหรับกระเพาะลุงจะสรุปว่าเป็นโรงงานนิวเคลียร์นะครับตัวนั้นนะฮะมันจะย่อยสลายพลังสสารให้กลายเป็นพลังงานพลังงานที่ออกมาแล้วมันจะซึมซับไปยังลำไส้เล็กลำไส้เล็กเนี่ยมันจากกระเพาะลงไปต่อเชื่อมกับลำไส้ใหญ่ประมาณ1ศอกยาว1ศอก2คืบประมาณนั้นนะครับโดยเฉพาะมันขดอยู่ในช่องท้องแล้วนะครับมันซึมซับไปที่ไหนไปหาเลือดพี่พลังงานตัวนี้ฮะมันก็เป็นสารอาหารก็ว่าได้ไปหาเลือดไม่รู้มันซึมซับกับมันโดยอัตโนมัติกันแล้วกันนะเออไปหาเลือดเลือดมันจะไปไหนต่อทีนี้ครับเลือดนะ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 ครับ
ในฝั่งลุงจะบอกว่ามันเป็นเลือดที่ยังไม่บริสุทธิ์นะถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับผมแปลว่ามันต้องต่อสายตรงไปยังขั้วหัวใจนะเช่นหัวใจและฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินไอ้สองห้องก็คือเลือดดับเนี่ยฮะออกจากลำไส้เล็กนะฮะจะซึมซับไปยังเส้นเลือดดำมีสองเส้นแล้วก็พุ่งตรงไปยังขั้วหัวใจหัวใจทีนี้ทางออกหัวใจมันก็เป็นเลือดแดงทีนี้ก่อนที่จะกลายเป็นเลือดแดงปอดเราที่สูดหายใจเข้าไปนั่นนะครับแล้วก็ลานนานปอดเราสูดหายใจเข้าไปลึกๆอากาศที่เราสูดหายใจเข้าไปปุ๊บมันจะวิ่งไปตามถุงลมของปอดมันมีอยู่หลายหมื่นหลายแสนล้านถุงนะฮะในปอดท่านปอดผมเนี่ยเห็นไหมอะไรก็ตามมาทำลายปอดซวยเลยต่อความยาวเผาวัดไหนก็เผาไปไม่เผาก็ฝังไปเรื่องปอดนะครับเพราะนั้นจำเป็นมากจะต้องดูแลรักษาปอดให้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งนะครับมีอากาศเท่านั้นครับที่จะรักษาปอดได้อย่างดีเลิศประเสริฐสแมนแตนงั้นสูดเข้าไปกลั้นนานๆให้มันเกิดการคืออากาศมันจะแตกตัวเป็นความร้อนปอดนี่นะฮะปอดนั้นถือว่าเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เมื่อกี้เนี่ยกระเพาะคือโรงงานนิวเคลียร์โรงงานมันใหญ่เนาะและเตาปฏิกรณ์เนี่ยมันเจาะลึกเลยอยู่ในโรงงานที่ว่าเนี่ยนึกภาพออกนะครับปอดเราเนี่ยครับนะมันจะเปลี่ยนอากาศให้เป็นความร้อนพอเวลาเป็นความร้อนปุ๊บก็กลายเป็นพลังงานความร้อนทันทีไปดันเลือดแดงที่จากหัวใจมันปั๊มปึ่มปั๊มปึ่มปั๊มปึ่มปั๊มนะเลือดแดงตัวนี้ฮะจะเป็นที่เลือดที่มีคุณสมบัติที่ดีเลิศประเสริฐสแมนแตนที่จะพุ่งตรงไปยังเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเล็กทยอยกันไปทุกจุดของร่างกายที่มีเนื้อเยื่อที่มีเซลล์ไปหมดเลยเห็นไหมครับไปถึงออร์แกนอวัยวะภายในร่างกายทั้งหมดนะไปถึงผิวหนังเพราะว่าที่ใดเป็นเซลล์นะฮะเซลล์รากผมเนี่ยเซลล์ใบหูเซลล์จมูกเซลล์ผิวหนังภายนอกภายในทั้งหมดตัวพลังงานตัวเนี้ยจะไปหาทุกๆเซลล์ถามว่ามันมีกี่แสนล้านเซลล์ในร่างกายเนี่ยอย่าไปนับเลยพี่นะอย่าไปนับเลยนะเนี่ยฮะไอ้เจ้าพลังงานตัวที่ว่าเนี่ยเมื่อเวลาเกิดการเผาผลาญเผาไหม้เรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการที่ทางการแพทย์เขาเรียกว่าเมตาโบลิซึมทีนี้ไอ้เจ้าเลือดแดงเนี่ยนะเจ้าเลือดแดงเนาะก็ถือว่าเป็นเลือดที่มีพลังงานใช้คำว่าบริสุทธิ์ก็น่าจะได้อะใช่ไหมครับสะอาดสะอาดและบริสุทธิ์ก็ว่าจะได้อะนะทีนี้ถ้าเป็นเลือดของใครไม่สะอาดหรือไม่บริสุทธิ์มันก็มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆเบียดเบียนทั่วร่างกายแหละใช่ไหมครับพอฟังทันนะครับเรื่องนี้
ทีนี้เลือดแดงเมื่อเวลาเข้าสู่เซลล์ทุกๆเซลล์แล้วก็มันก็สู่กระบวนการเผาไหม้สันดาปถ้ามีน้ำตาลในเลือดเนี่ยที่เขาเรียกว่าเบาหวานเบาแหวนนั่นนะครับไอ้เจ้าความร้อนตัวนี้มันจะไปเผาไหม้เผาผลาญให้น้ำตาลในเลือดนั้นลดลงเห็นไหมไม่ต้องไปกินอยู่กินยาแล้วมันหมดยุคแล้วจ้ะถ้าในเส้นเลือดมันมีไขมันเนี่ยไม่ว่าเขาจะเรียกว่าไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวเราไม่สนตรงนั้นขึ้นชื่อว่าไขมันก็น่าจะรู้จักกันดีไขมันสัตว์น้ำมันหมูไงหมูสามชั้นนะครับหมูพะโล้เนี่ยเอามาเยอะๆจะกินให้ดูไม่อ้วนหรอกนั่นแหละครับพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปสลายไขมันในเส้นเลือดเส้นเลือดหรือหลอดเลือดพอๆกันแหละดีลุงไม่บอกก็หลอดกาแฟสายยางก็ได้วะสายยางฉีดน้ำเนี่ยสายใหญ่สายเล็กใช่ไหมครับนั่นนะฮะมันจะไปเผาผลาญทั้งไขมันและน้ำตาลในเลือดไขมันและน้ำตาลในเลือดเมื่อมันเผาไม่หมดมันก็เกาะตามเส้นเลือดภายในนะครับทำให้เลือดเดินทางไม่สะดวกมันก็เลยมีความดันสูงเกินเหตุเกินปัจจัยมันก็เท่านั้นเองอะไรกันนักกันหนาครับสิ่งหนึ่งที่ลุงจะย้อนแย้งนะทางการแพทย์เขาจะบอกว่าเวลาสูดหายใจไปปื๊ดมันจะมีสารตัวหนึ่งเขามีชื่อเรียกนะฮะว่าฮีโมโกลบินจับเอาออกซิเจนที่สูดหายใจเข้าไปเข้าสู่กระแสเลือดอันนั้นคือการแพทย์ของลุงคนละเรื่องเลยลุงไม่ใช่แพทย์นะด้วยลุงไม่ใช่แพทย์ลุงไม่ใช่หมอนะลุงไม่ใช่หมอไม่ใช่แมวด้วยแต่ยืนยันคำเดิม 100% กว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมแต่รู้เรื่องราวของตัวเองทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเพราะฉะนั้นการรู้ตัวเองตรงนี้แหละมันจะรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นศาสตร์ด้านจิตมันเป็นศาสตร์ที่ไม่สามารถเอาหลักการวิชาการใดๆเข้ามาศึกษาทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นศาสตร์เหนือศาสตร์เป็นท็อปของท็อปของศาสตร์อะไรกันจิตศาสตร์ซึ่งอยู่ในตัวเราท่านร่างกายเราใจเราจิตเรานั่นเองเห็นไหมครับอย่างนี้ไปไหนนะฮะท่านถ้าสนใจใฝ่รู้ในการที่มารักษาตัวเองนะนี่คือเป้าหมายของลุงตลอดชีวิตนี้ลุงทำงานทางด้านนี้แน่นอนครับให้กับมวลมนุษยชาติดูสิภาษาลุงก้าวข้าม70ล้านคนไปแล้วนะครับพูดอย่างนี้รู้ป่ะนะเอานะกำลังบอกภายใน70ล้านคนเนี่ยกี่คนกี่ท่านก็ตามใจที่อยู่ในหน้าจอในขณะนี้ก็ได้รับก่อนใช่ครับมาก่อนก็ได้รับก่อนมาก่อนก็ได้กินก่อนก็แค่นั้นเองคนมาทีหลังก็มาต่อแถวคิดอย่างนั้นให้ได้ครับผมถ้าคิดอย่างนั้นไม่ได้มันบล็อกตัวท่านเองนะเอาใช่ไหมฮะมันจะบล็อกตัวท่านเองนั่นแหละมันไม่ได้มาบล็อกตัวลุงหรอกนะๆๆๆเข้าใจให้ตรงกันซะพี่แล้วมันจะง่ายในการเดินทางด้วยกันง่ายเหลือเกินครับนะขออนุญาตนำเสนอตัวคือผู้ชี้เนี้ยชี้นำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาและธรรมชาติรวมกันใส่เอ็กโคดีไหมพี่หนึ่งอันนั้นนะสองก็คือพากันเป็นชาติสุดท้ายเลย
นะการที่เป็นบุคคลที่เป็นอยู่ในชาติสุดท้ายที่ดีสมบูรณ์ที่สุดจำไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับคำพูดต่อไปนี้คือไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนับหนึ่งคืออย่าให้ใครมาเกิดกับเราเพราะการเกิดเป็นทุกข์เราทำให้ใครมาเกิดกับเราเราเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาได้รับทุกข์เมื่อเราสกัดคำนี้ได้ก็พัฒนาตัวเองให้เป็นชาติสุดท้ายไปเวินๆเลยมันจะสุดแสนที่สุดยอดสุดยอดของการมนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในรอบนี้เอาเป็นรอบสุดท้ายครับท่านตายแล้วอย่าตกนรกสวรรค์พอนี้ไปไกลกับลุงครับกับลุงเนี่ยลุงไม่ยอมรับนะแค่สาวไปเห็นอย่างนี้อย่างเงี้ยรับรู้ได้แต่ไม่ยอมรับกันแล้วกันรับรู้ได้แปลว่าอย่าไปสวนเขาคนที่เขาพูดเรื่องนรกสวรรค์ผมบอกว่ามันหมดยุคแล้วใครก็ตามที่เอานรกมาขู่สวรรค์มาขายหนีไปไกลครับมันหมดยุคแล้วพี่นะมันใช้มา 2,000 กว่าปีแล้วนะทุกๆศาสนาคำสอนศาสนานรกสวรรค์นรกสวรรค์พอแล้วพอแล้วนะมันจะแบกไปไหนสรกสวรรค์มันจะแบกไปทำไมนะเอาความเข้าใจในตัวตนให้สุดยอดสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดครับโอเคนะข้อเรื่องในที่นี้นะโอ้ยลุงอารัมภบทมายาวเหลือเกินฮะเอาก็ต้องขี่ม้าเรียบค่ายก่อนโจมตีทีหลังมันง่ายนี่คือหนึ่งความเข้าใจครับท่านนะครับความเข้าใจนี่มันสำคัญอย่างยิ่งนะอีกครั้งหนึ่งครับอย่าทุ่มเทความเชื่อมาให้ลุงนะครับครับอย่าเชื่อลุงครับจำไว้ด้วยครับฟังภาษาลุงเนี่ยเอาสองหารไว้เสมอครับท่านนะไม่รู้เราเชื่ออะไรใครเราจะตกเป็นทาสของสิ่งนั้นและคนคนนั้นด้วยคิดให้เป็นครับคำพูดนี้ภาษาลูมันเป็นภาษาที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดถ้าเราเชื่ออะไรที่มนุษย์ทำขึ้นมาเราจะตกเป็นทาสสิ่งนั้นทันทีทำนองเดียวกันถ้าเราเชื่อใครเราก็ตกเป็นทาสของคนคนนั้นทันทีเช่นเดียวกันโอ้โหมันจะคบกันได้ไหมเนี่ยมนุษย์ระหว่างท่านอยู่หน้าจอกับลุงอยู่ในจอย้อนกลับครับท่านถ้าไม่ให้เชื่อลุงจะมานั่งเฝ้าหน้าจออยู่กับลุงไปทำแมวทำไมวะเนี่ยมันก็คิดได้ครับท่านก็บอกแล้วไงบอกว่าฟังให้ทันเอาความเข้าใจมันเป็นหลักในการดำรงอยู่ดำเนินต่อไปความเข้าใจเป็นบ่อเกิดของความเจริญงอกงามทุกมิติครับท่านความเข้าใจแน่นอนคนที่เข้าใจง่ายเข้าใจไวคนนั้นต้องมีบุญบุญก็คือคุณงามความดีที่ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นเกิดมาถึงนาทีเนี่ยคำว่าบุญ อย่าไปคิดเป็นมาก โยนข้าวให้หมางับหนึ่งก้อนก็เป็นบุญแล้วนะ นั่นยังนะไปกวาดบ้านให้ใครก็ได้แล้วบุญไปล้างส้วมล้างห้องน้ำให้ใครก็ได้แล้วบุญคำว่าบุญใช่ไหมครับหรือพูดจาเหมือนกันให้ใครสักคนหนึ่งรู้และเข้าใจแล้วเขาไปทำตามได้ผลแม้กระทั่งสอนหมานี่ก็ได้บุญเลยให้หมารู้จักภาษามนุษย์สอนหมาสอนแมวเนี่ยครับเป็นเรื่องบุญทั้งนั้นไม่จบหรอกนะแต่เข้าใจตัวนี้มันก็น่าจะเป็นเสด็จขาดพอนะพอได้นะเอาล่ะ
ถ้าพอได้แปลว่าเราเบ็ดเสร็จแล้วลุงก็อารัมภบทสีมาเรียบไข่นะอย่าลืมนะขันห้านะครับอันนี้ขันใช่ไหมเนี่ยอันนี้ขันทองเหลืองขันทองเหลืองถามว่าขันห้าคืออะไรคือตัวเราล้วนๆครับท่านตัวเราตัวท่านล้วนๆนะมันก็มีรูปร่างร่างกายท่านมีรูปร่างร่างกายไหมครับหล่อหรือสวยเพียงใดขอให้ภาคภูมิใจบิดามารดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ให้มาเท่าไหร่ก็ภาคภูมิใจแต่กับเท่านั้นอย่าไปต่ออย่าไปเติมอย่าไปตัดไอ้คนที่เขาต่อเติมเขาตัดทิ้งมันเรื่องของเขาหรือท่านก็ตามที่ต่อเติมมาเรียบร้อยก็แล้วไปเราไม่ว่ากันตรงนั้นมันหย่อนยานให้มันเต่งตึงเราไม่ว่ากันตรงนั้นโอเคไหมเพราะมันผ่านมาแล้วนี่เอากลับคืนไม่ได้ดีไหมล่ะทีนี้ดีแต่หลังจากดีแล้วอะไรล่ะทีนี้เออดีเอาครองดีไปเรื่อยๆก็แล้วกันถ้ามันครองได้ตลอดชีวิตส่วนมากมันครองไม่ได้ตลอดชีวิตน่าจะหย่อนยานไปต่อไปกระดับคานต่อพอไปถึงจุดเฮ้ยโอ้โหเสียของเลยถ้ารักษาธรรมชาติที่พ่อแม่ให้มาป่านนี้ก็ไม่มันทุกข์ทรมานนะมันจะคิดได้ตอนนั้นหรือไม่ฮะตอนนี้คิดยังไม่ได้หรอกมันยังไม่ถึงจุดนั้นนะสังเกตไหมฮะคนนี้เขาฉีดอะไรใส่เป็นฟิลเตอร์เลยตัดแต่งสารพัด108สังเกตหน้าจอไหมถามว่าโอ้ยหน้าตาดูไม่จืดเลยดูไม่ออกเลยเห็นไหมฮะรู้ได้ทำไมจะรู้ไม่ได้ของแค่นี้เรายังไม่ต้องเป็นเขาหรอกครับเราแค่เห็นเขาแล้วก็อนุมานได้แล้วบั้นปลายชีวิตโอ้โหเละแล้วทุกข์ทรมานมันจะส่งผลให้เกิดเจ็บปวดรวดร้าวนั่นเองครับเวลาตายก็ตายแบบทรมานต้องการแบบนั้นไหมล่ะเนี่ยนะแจ้งเพื่อปวดแสบทุกคนทุกท่านนะฮะที่อยู่หน้าจอขณะนี้นะครับเอาล่ะกลับมาถึงขันห้าต่อ1ฟังให้จบรูปเวทนาสัญญาสังขารและพลังงานที่บริสุทธิ์ภาษาที่ในตราสดตราแพ่งที่ก็จำกันมาถ่ายทอดกันมาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีคำว่าวิญญาณตีแตกตัดตกเรื่องของวิญญาณเส้นเรียบร้อยก่อนที่จะเข้าสู่รูปที่แท้จริงคำว่าวิญญาณวิญญาณร้ายวิญญาณผีสิงวิญญาณหมาวิญญาณแมววิญญาณเปรตผีร่าบอในวิญญาณเป็นภาษาพี่นะครับภาษาต่างดาวเขาใช้อะไรเนาะเดี๋ยวนะวิญญาณ SOUL หรือไงโซครับคือวิญญาณโซเนี่ยครับโซอูนเซอูนพวกนี้นะครับ SOUL ดูมันจะใช่ครับก็คือพลังงานที่มันเปล่งออกจากร่างกายเราในร่างกายทั้งหมดแล้วเปล่งออกมาเรื่องนี้คนไหนที่คำว่าวิญญาณคือพลังงานอย่าลืมนะครับวิญญาณคือพลังงานลุงก็ตีแตกตะตกเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ทันทีเลยครับผมนะความหมายเดียวกันแต่ภาษาจำมาตลอดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมา108กี่พันปีไปแล้วนะครับมาวันนี้ลุงออกใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารพลังงานบริสุทธิ์โอ้โหใครมีนะครับผมมันจะเปล่งถ่ายมารอบตัวเลยครับถ่ายรูปเนี่ยเห็นเป็นสีขาวคลุมทั้งตัวเลยครับมีไหมครับท่านเคยเห็นไหมฮะ
มนุษย์ผู้ซึ่งถ่ายรูปแบบฟิล์มธรรมดาเนี่ยฟิล์ม200 400ของโกดักฟูจิในตลาดโลกนะเรียกว่าฟิล์มยี่ห้ออะไรก็ตามทีของเยอรมันเยอรเผือกคนนั้นฟิล์มเหล่านี้ถ่ายปุ๊บเห็นเป็นควันคลุมทั้งตัวเลยนั่นแหละคือพลังงานบริสุทธิ์ถ้าเป็นวิญญาณก็คือวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้แต่ลุงไม่อยากจะพูดซ้ำๆซากๆเรื่องของวิญญาณเพราะมันฟังกันมาหลายพันปีแล้วฟังกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วมันไม่ออกจากขั้วหัวใจสักทีหนึ่งเล่นมันดื้อเลยพลังงานบริสุทธิ์เพราะลุงเสนอพลังงานบริสุทธิ์นะครับลุงเป็นคนที่ค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวของเราเองและทุกคนมีอยู่แล้วนะพลังงานบริสุทธิ์มีไม่น้อยกว่า 1% ทุกคนทุกท่านอยู่แล้วเจตนาน้อยก็มีเหมือนกันสัตว์ทุกชนิดแม้แต่ไวรัสโคโรนาทุกวันเนี่ยมันมีพลังงานบริสุทธิ์ของมันอยู่แล้วเศษสักว่า 1% 99% ก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไวรัสโคโรนาทุกวันเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมครับมาใช้พลังงานแต่ครับมันง่ายกว่ามันเป็นภาษาร่วมสมัยนะครับมันเป็นภาษาค่อนข้างจะสากลมากๆเลยพลังงานพลังงานก็ energy เนี่ยนะมันมาตั้งแต่การเรียนหนังสือเนื้อหาแล้ว energy พลังงานลมพลังงานแสงแดดใช่ไหมโอเคนะพอจะตามทันนะครับเรื่องนี้นะเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีเหวอะไรนักหนาในร่างกายมนุษย์ตกลงจบนะฟังใหม่ครับรูปเวทนาสัญญาสังขารและพลังงานที่บริสุทธิ์นะต่อไปขอร้องทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอคำว่าวิญญาณที่ฟังกันมาหลายร่อนรุ่นคนและฟังกันมาหลายพันปีแล้วพอจะครับเพราะมันมีคำว่าวิญญาณสัมภเวสีวิญญาณเปรตอสุรกายกับลุงไม่มีทั้งนั้นนะฮะภาษาลุงนะไม่มีนรกเล่าให้ฟังก็ได้มีก็มีเอาใจหน่อยเอาใจหน่อยช้อนเอาใจหน่อยเดี๋ยวจะใจขาดกันความไม่ใช่เลยครับก็มันเป็นภาษาใหม่เลยใจว่ายังไงทีเนี้ยนะฟังให้ดีเลยครับ31ภพภูมิฟังกันดีนะครับแล้วก็มีอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพอมาเป็น31ภพภูมิปุ๊บเป็นศาสนาทันทีเลยครับศาสนาพุทธทันทีนะครับ31ภพภูมิเนี่ยนับ1ภพภูมิที่1เลยก็คือภพภูมิของมนุษย์ถ้าบอกว่าสูงขึ้นไปเขาก็บอกว่าเป็นภพภูมิเทวดาใช่ไหม8ชั้น8ถึง6เนี่ย6ชั้นอ่ะสูงขึ้นไปอีกถึงไหนก็ไม่รู้นะครับเป็นภพภูมิของพรหมที่เป็นรูปอยู่16ชั้นสูงขึ้นไปอีกเป็นภพภูมิของอรูปอรูปคือไม่มีรูปนะอะไรใช่ไม่ใช่พลังงานเนี่ยมันมีแต่มันมองไม่เห็นไม่มีรูปคือพลังงานนั่นนะครับจบไหมขึ้นสูงสุดแล้วนะลุงเป็นคนที่ไม่จำสิ่งที่เขาบันทึกเอาไว้ถ้าจะเอาสิ่งนั้นมาก็ลากตำรามาลากใส่เกวียนลากมากลางเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้สบายมากเอาแค่นี้ก็พอคนไหนสนใจใฝ่รู้ก็ไปตามหารายละเอียดก็แล้วกันนะอย่ามาเอารายละเอียดจากลุงเพราะลุงพยายามจะหาวิธีตีแตกตัดตกให้มันจบม้วนเดียวประมาณนั้นนะครับอย่าให้มันยืดเยื้อเรื้อรังโอเคไหมแนวทางลุงมันเป็นแนวทางที่ very easy นะเอาล่ะทีนี้ต่ำลงกว่ามนุษย์ทีนี้มันก็เรียกภาคอบายภูมิ
อบายอบายใกล้ตัวเราก็คือสัตว์เดรัจฉานก็คือสัตว์เลี้ยงนี่แหละครับสัตว์เดรัจฉานสัตว์ที่สั่งสอนพอที่เข้าใจภาษามนุษย์เราเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานต่อไปก็สัตว์เปรตสัตว์อสุรกายและสัตว์นรกถ้าบอกว่าเอาคำว่าสัตว์มาเป็นหลักมาเกณฑ์มาเป็นหลักพิจารณารวมได้เลยสิครับอบายภูมิ4มนุษย์1เป็น5กันไปแล้วเทวดา6ชั้นกลุ่มที่เป็นพรหมก็เรียกว่ารูปปะพรหมมีอยู่16ชั้นเอาบวกเข้าไปใครบวกรูดใครบวกเลขเก่งอรูปพรหมอีก4รวมแล้วหลงจ้องก็31ภพภูมินั่นแหละครับกองอยู่ในพระไตรปิฎกให้รู้ไว้84,000 มรรคฐานกองอยู่พระไตรปิฎกนั่นแหละครับ84,000 พระธรรมขันธ์เห็นมั้ยย่อให้เสร็จเรียบร้อยแล้วพระไตรปิฎกหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะเพ่โอเคนะทั้งหมดมนุษย์เหนือกว่าทุกอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยรู้จักกับลุงอย่าไปกราบโคตรามันพรมเข้าใจมั้ยยิ่งราหูอย่าไปกราบมันนะรู้จักกับลุงเนี่ยลุงถือว่าไร้สาระมากนะครับนะพี่นะเอาเราเป็นหลักเอาเราเป็นสรณะไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่ามนุษย์มนุษย์เท่านั้นที่จะเหนือกว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเอาพูดเข้าข้างตัวเองซะหน่อยนี่ก็ได้รู้ไหมไอ้พวกเทพพรหมเทวดาเทวดาเนี่ยมันมาขอส่วนบุญจากมนุษย์จากลุงเนี่ยเท่าไหร่ล่ะเนี่ยมาคุยละพอคุยแล้วท่านก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วจะพูดไปทำไมล่ะมันไร้ประโยชน์พูดในสิ่งที่รู้ได้เร็วๆเดี๋ยวนี้ไม่ดีก่อนเลย หรือไผจะว่ายังไงเพ่ลุงจะว่ายังงั้นนะไอ้นายไอ้นายหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณนะพอเข้าท่าไหมครับหวังว่าคงเข้าท่าเข้าทีนะเอาล่ะเมื่อเวลาตะล่อมใช้คำว่าตะล่อมนะครับเอามากองรวมในเข่งหนึ่งแล้วทีนี้ฟังให้นะเอามากองรวมกันเป็นเข่งหนึ่งแล้วเข่งที่ว่านั่นคือตัวเราทุกสิ้นก็คือขันห้ารูปของเราทั่วๆไปก็คือเรื่องสรีระร่างกายเรานั่นแหละครับภาษาแพทย์เขาเรียกว่าอนาโตมีอวัยวะทุกส่วนที่เขาสามารถศึกษาได้เรียนรู้ได้นะภาษานายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก็คือเรื่องราวของอนาโตมีชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์มีเท่าไหร่ต้องไปถามหมอเอาเองนะครับลุงไม่สนอยู่แล้วตรงนั้นลุงเล่าให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วรูปฟังดีครับเป็นส่วนประกอบของธาตุดินน้ำเอาว่าเพียวๆเลยดีกว่าเป็นส่วนประกอบของของแข็งก็คือธาตุดินนั่นเองครับคำว่ารูปรูปร่างเรากระดูกกระเดี่ยวมดลูกมดหลานใช่ทั้งนั้นนะครับลูกตาใบหูฟันเฟินทั้งหมดเป็นของแข็งเรียกว่าธาตุดินคำว่ารูปคำเดียวนะครับทีนี้ในรูปตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีสื่อสารอีกอันหนึ่งที่มันอยู่ในรูปแล้วมันก็จะผ่านไปยังนามที่เป็นใจเวทนาคือใจนะครับอย่าลืมคือความนึกคิดฟังให้ดีจุดนี้มันจุดที่เข้าใจยากยิ่งครับครับเข้าใจยากมากยกเว้นเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งอย่างลุงเนี่ยเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์มันก็เข้าใจโดยแจ้งมันจะเหลืออะไรล่ะครับคำว่ารูปคำเดียวนะถ้าพูดถึงอีกภาวะทางใจต่อไปนี่นะครับก็คือระบบประสาทท่านเอ่ยรูปก็มีหูคือประสาทหูมีตาประสาทตามีจมูกประสาทจมูกเพื่อดมกลิ่นมีปากหรือโคนลิ้นอะไรกันคือประสาทประสาทลิ้นก็ว่าได้
มันเอาปากก็แล้วมันจบอะไรก็ตามที่มันกองในปากก็ก็พอๆกันทั้งหมดนั่นแหละไม่ต้องไปแยกแยกแยกย่อยให้มันเพิ่มตัวหนังสือเพิ่มภาษามากจนเกินไปนะใช่ไหมปากแล้วแล้วก็ประสาทของผิวหนังทั้งหมดรวมแล้วก็คือ5อย่างหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสเรียกว่าอายตนะ5ตามภาษาพุทธศาสตร์ให้ไว้กับชาวโลกตามภาษาพุทธศาสนามีคำว่าศาสนาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับ ศาสนาพุทธพุทธศาสนามันก็เดียวกันแล้ววะพูดไปพูดกลับกันเองนะจะไปยากอะไรกันใช่ไหมฮะนั่นคืออายตนะ5ไอ้คำว่าประสาทนี่มันส่งเป็นความรู้สึกทีนะครับตัวนี้นะฮะที่จะเข้าใจยากมากยกเว้นเข้าถึงเท่านั้นจึงจะ say yes และโอเคนั่นประสาททั้ง5เนี่ยรวมแล้วเรียบร้อยก็ย่อแล้วก็ได้เหลือใจอย่างเดียวเห็นไหมใจคือความนึกคิดทีนี้เจ้าความนึกคิดมันมาผสานกับทางรูปทำให้ร่างกายเราเกิดความรู้สึกนั่นเองครับตัวนี้จะเข้าใจยากมากแต่เอาเถอะถึงแม้จะเข้าใจยากมากเราแปลว่าลุงออกกับคณะทำงานก็หาวิธีอย่างยิ่งยวดให้ท่านได้เกิดความรู้สึกเช่น1ในการงับอากาศ2กระโดดรถเต้นความรู้สึกตัวนี้ก็คือความรู้สึกของความร้อนนั่นเองครับท่านเอ๋ยตัวนี้เอาให้อยู่นะครับชีวิตจริงกระโดดให้มันเหงื่อออกให้มันรู้สึกว่าร้อนภายในเลยครับเหงื่อออกเนี่ยคำว่าเหงื่อออกก็ยังเป็นผลของคำว่าร้อนภายในนะครับภายในร่างกายมันจะร้อนขับดันให้เหงื่อออกเหงื่อคือของเสียนะครับบอกนะขับของเสียคือถ้าเป็นพลังงานคือขับพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกจากร่างกายทั้งเหงื่อเอาเป็นว่าขี้หูขี้ตาใช่ทั้งนั้นนะครับขี้จมูกบดขี้ปากโอเคไหมครับขี้ใครขี้เยี่ยวขี้อุจจาระขี้ปัสสาวะหมดเลยเห็นไหมมันมาจากภายในขับออกภายในก็ internal energy นี่ภาษาหูภาษาหูคือภาษาองค์การอนามัยโลก internal energy ภาษาลุงออก internal pure energy ลุงจะมีคำว่าเพียวนำหน้าเสมอมันถึงยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าเยอะเลยนะมันมาจากการงับอากาศก็ว่ากันไปความรู้สึกคือความร้อนจำเป็นหลักครับท่านร้อนกับเย็นนี่คือความรู้สึกง่ายที่สุดผิวอากาศธรรมดาเนี่ยมันร้อนกับเย็นมีอุ่นก็แล้วอุ่นก็ยังได้วะอุ่นคือพอดีอะไรก็ว่านไปมันก็ได้ทั้งสิ้นแหละพลังงานตรงนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนสุดๆร้อนกับเย็นสุดๆเย็นครับพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางระหว่างย้ำคำว่าระหว่างสุดร้อนร้อนสุดเย็นสุดสุดเย็นอยู่ตรงนี้ครับพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมถ้าเอาภาษามาคอมแพร์กันแล้วมันอยู่ตรงนี้เองพอไหวไหมไม่งงนะโอ้ยลุงก็ไปไหนเกินไปงงเงิงอะไรกันนะค่อยๆหายใจด้วยพี่ใครจะกินข้าวกินน้ำไปด้วยก็เชิญนะครับเดี๋ยวนี้ไปเลยไปละคนที่ทำอะไรได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันถือว่ายอดเยี่ยมถือว่าเก่งนะถือว่าอย่างเช่นขับรถไปเนี่ยกำลังฟังอยู่เวลาเนี่ยเห็นไหมครับตาก็ทำงานส่วนตาใช่ไหมฮะหูก็ทำงานส่วนหูมือเท้าระบบประสาทมันก็จะโต้ตอบก็เพลินไปละจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่เอ้ยถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ประเพณีเอ้าจริงไม่พูดเล่นอ่ะจะให้ดีฟังใน YouTube ครับม้วนเดียวจบประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็มีใน YouTube นะเห็นไหมนี่มันคลิกก๊อกเนาะ
ตรงนี้มันเป็น TikTok มันสดก็โอเคนะเดี๋ยวนี้มันสดมันก็ follow กันทั้งหมดไม่มีตัดต่อแต่ถ้าหากว่าเป็นคลิปเลยมันมีการตัดต่อ3นาที5นาทีเป็นคลิปของ TikTok แปลว่าเอายอดมันมาใส่ให้ฟังกันทีละน้อยสักน้อยครับนะต้องเข้าใจธรรมชาติของ TikTok ด้วยนะครับบางทีฟังแล้วมันตกหล่นใช่นะเพราะฉะนั้นการฟังสดๆนี่มันเรียลไทม์ดีอย่าลืมว่าลุงอยู่ในภาวะของคำว่าเซตซีโร่นะเวลาเป็นศูนย์จำด้วยครับตรงนี้เวลาเป็นศูนย์มันจะส่งผลให้เกิดคำว่าสันอะไรภาษาพุทธะสันทิฏฐิโกหรือไงสันทัตติโกอากาลิโกเอหิปัสสโกปัจจัตตังเวทิตโพวิญญูหิตินะมันจะมาจากครับสันทิฏฐิโกแปลว่ามันจะอะไรคือมันตอบสนองเลยอ่ะมันเหมือนปิดเปิดสวิตช์ออนออฟปิดปุ๊บก็จบออฟไลน์เปิดปุ๊บก็ออนไลน์ทันทีคือมันได้ผลทันทีเกิดผลทันทีครับสันทัตติโกหรือไงเนี่ยบทท่องจำนะตรงนี้อยู่ในบริบทลุงจะอยู่ในกรอบนี้นะอยู่ในบริบทนี้ทั้งไม่รู้พระไตรปิฎกทั้งเล่มทั้งฉบับทั้งอะไรด้วยผมจะมีอยู่แค่นี้สันทัตติโกอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปนัญโกปัจจตังเวทิตโพเป็นอยู่ที่บอกว่าลุงจะอยู่ในจุดนี้ทั้งเองส่วนตัวลุงเวลาใช้ซีโร่คือเป็นศูนย์รวมทั้งอากาลิโกโอเคนะให้เข้าใจตรงนี้ให้ชัดๆลุงเปิดเผยตัวเองขนาดนี้แล้วท่านเวลาฟังแล้วถ้ามันไม่ทันนะก็เอาสองหารภาษาลุงก็แล้วนะคือรับได้ครึ่งเดียวอย่างนี้ดีกว่าลุงใส่เข้าไปเต็มร้อยเนี่ยแต่รับได้ครึ่งเดียวเอาสองหางนะอย่ามาเชื่อทั้ง 100% อย่าทำครับอย่าทำมันไม่ใช่ตัวของท่านเองแต่ตัวลุงมันก็ 100% อยู่แล้วทุกวันเนี่ยโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วไปต่อหวังว่าคงจะ get into เข้าไปเรียบร้อยแล้วจ้าคำว่ารูปก็คือของแข็งของร่างกายของเราทั้งหมดเส้นผมเป็นของแข็งไหมครับนั่นไงมาเห็นไหมฮะกระดูกใช่นั่นแหละโอเคเขาเรียกว่าธาตุดินเรียกว่ารูปเต็มลำเรือเลยครับแค่นี้ธาตุดินทั้งหมดคือระบบประสาทประสาทคือทางด้านอารมณ์เป็นทางด้านใจละเพราะฉะนั้นคำว่ารูปเวทนาจึงเป็นทางด้านใจเป็นความรู้สึกแต่มันสัมพันธ์กับตัวร่างกายนะครับเช่นเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงทะเลไปมองขึ้นฟ้าวันนี้ลุงเอ้ยมองไปไหนก็ได้ทั้งนั้นนะครับนะความรู้สึกความเจ็บปวดความเจ็บความปวดเป็นความรู้สึกทั้งสิ้นนะครับปวดภายในช่องท้องปวดภายในเฮดในหัวปวดในคอปวดในกระดูกกระเดี่ยวเป็นฟิลลิ่งหรือความรู้สึกทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ตัวเราจะรู้เองเพราะฉะนั้นตัวเราจึงเป็นฟิลเลอร์ไปในที่เลยไปในที่เดียวกันตัวเราเนี่ยคือฟิลเลอร์มันแปลว่าเครื่องวัดจะวัดอะไรวัดความฝืดของสองสิ่งที่มาประกอบกันสอดแทรกเข้าไปตรงนี้เนี่ยนี่คือฟิลเลอร์เข้าใจไหมวัดความฝืดของสองสิ่งนี่นะนี่ก็ได้ฟิลลิ่งตัวเราคือฟิลเลอร์ไปวัดความฝืดของสองสิ่งอะไรก็ไม่รู้นะของอยู่ของกินของใช้อะไรก็ว่ากันไปอย่างเช่นเรามือไปแตะอะไรแตะหม้อต้มน้ำร้อนเนี่ยมันร้อนใช่ไหมไอ้คำว่าร้อนตรงนั้นแหละก็คือฟิลลิ่งแต่มือเราไปแตะมือเราคือฟิลเลอร์คือตัวเราคือฟิลเลอร์เอาไปแตะจึงจะรู้ว่าอ๋อนั่นมันร้อนแต่ความร้อนมันสามารถแผ่มาหาเราไม่ต้องแตะก็ได้นะครับความร้อนนะครับมันแผ่จากวัตถุอันนั้นมาหาเราโดยที่ไม่ต้องเอาเราไปแตะ
นั่นแหละครับก็เรียกว่านะก็สามารถที่จะรับความรู้สึกได้โดยระบบของประสาทแต่ว่าระยะทำการมันมีระยะทำการมันมีอย่างเช่นท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมมันอยู่ไกลกันขนาดนี้มันก็ผ่องถ่ายความรู้สึกให้กับกันและกันได้ผ่านเสียงผ่านภาษาเห็นไหมครับไม่งงนะไม่งงนะนี่แหละคำว่าเวทนาเวทนานี่จะบอกเอ้ยเป็นความเศร้าก็ว่าได้มันเป็นอารมณ์นะพี่เอ๋ยโอ้ยมันช่างน่าเวทนาจริงๆเวทนาใครอ้าวไปเห็นช้างในภาพในจอในทุกวันเนี่ยช้างเวลามันแก่ตัวโอ้โหเวลามันลุกแล้วก็ล้มขาพับไปมนุษย์เห็นอย่างเราๆเนี่ยครับโอ้โหน่าสงสารมันคำว่าสงสารเนี่ยคือเวทนาที่ออกมาจากทางด้านภายลึกๆของเราใครก็ตามที่เกิดมาไม่เคยสงสารเหวอะไรเลยแปลว่าโหใจทำด้วยคือไม่มีความสงสารอะไรเลยเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่เคยสงสารเหวอะไรเลยมนุษย์หาอะไรวะเงี้ยโอเคไหมครับพอได้ไหมครับไปด้วยกันได้ไหมครับเหวกับหานะคำว่าสงสารนี่ก็คือเมตตานะครับมาได้เมตตาคนไม่เคยมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหวอะไรเลยมันจะไม่มีความสงสารแข็งเทื่ออย่างเดียวสิพี่น่าคบไหมทีนี้น่าทำความรู้จักไหมทีนี้ไม่รู้ถ้าเป็นลุงเดินหนีห่างเขาไว้เออไม่คือในใจไม่ใช่จะมาสงสารลุงนะทั่วๆไปนะเห็นสัตว์ที่เขาหนีตายประมาณนั้นครับเนี่ยเพราะความเจ็บความตายเนี่ยมันคนที่เข้าไม่ถึงบอกว่าสงสารเป็นของธรรมดาเมตตาสงสารเนี่ยแต่คนเข้าถึงเรียบร้อยแล้วอ๋อเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกก็จบตรงนี้ยังลุงนี่สบายเลยด้วยลุงไม่เคยอวดครวญกับสิ่งกับชีวิตที่ตายนะรู้ไหมไม่เคยอดกลัวตั้งแต่บิดามารดาของลุงเลยครับเฉยนะไม่เคยมีอารมณ์โศกเศร้าอาดูดกับสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับลุงเป็นคนที่ไม่มีหัวใจรู้ไหมครับ มีคนทักลุงนะลุงออกเป็นคนไม่มีหัวใจหารู้ไม่ว่ามันเกินหัวใจของท่านเหล่านั้น เกินหัวใจของท่านเหล่านั้นท่านก็สรุปว่าเป็นลุงหมอเป็นคนที่ไม่มีหัวใจ นะต้องกลับไปกลับมากับท่านโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจนะนี่คืออารมณ์เวทนานี่คืออารมณ์ก็คือใจนะครับใจมันจะอ่อนไหวมากอ่อนไหวอ่อนเตียงอะไรมาเจอเห็นหน่อยกระทบด้วยตาตากระทบเห็นโอ้ยไม่ไหวแล้วแม้แต่ไปเห็นแมงสาบตุ๊กแกงูขาอ่อนเลยหมดแรงเลยแค่เห็นนะบางคนมันแพ้จริงนะ เคยไหมครับบางคนแพ้เสียงได้ยินเสียงขาอ่อนเลยแต่ได้ยินเสียงลุงเป็นไงอ่ะเข่าอ่อนขาอ่อนไหมหรือว่ามีพลังมากขึ้นเนี่ยก็เทียบไปมาเป็นไรเคยไหมครับได้ยินเสียงดังปี๊ดป๊าดโอ้โหมันเข้าโค้งหัวใจแล้วอ่อนแวบเลยเสียงที่ไม่พึงประสงค์ไม่ใช่โรคที่ไม่พึงประสงค์กับลุงไม่มีคำว่าโรคนะบอกให้ทราบไว้นะเสียงที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นบนถนนเนาะตาย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 ตูมไม่เผาก็ฟังโชคดีที่ไปก่อนเพื่อนเอ่ยสำหรับลุงนะอยู่แล้วมันทุกข์ไม่เคยโศกเศร้าอาดูลกับคนตายบอกเศร้าไม่เคยแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเพราะว่าแค่มันมีจุดจบ
เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาสัตว์ของสัตว์โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปเป็นของธรรมดาของโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาของโลกสามัญสามัญเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของสัตว์โลกหนึ่งนั้นคือมนุษย์เราตัวเนื้อต้องตีให้แตกตัดให้ตกครับความสุขจะเกิดขึ้นครับยัดเอาไว้ในถุงย่ามเลยย่ามธรรมดาคอมมอนคอมมอนเห็นไหมฮะง่ายเนาะกับลุงมันเป็นอีซี่เลยจริงจริงทุกเรื่องแหละการกินก็ง่ายนอนก็ง่ายกินง่ายๆนอนง่ายๆคบเพื่อนฝูงญาติมิตรก็ง่ายง่ายแต่มันก็มี VIP ระดับ VIP อยู่ในตัวทุกคนคือความสำคัญ1 2 3 4 5ในใจทุกคนจะมีใครจะกล้าถามลุงอ่ะในใจของลุงมนุษย์หมายเลข1ในใจของลุงมีไหมมี2 3 4 5 10มนุษย์ไม่เกิน10คนนะในใจลุงจริงๆทั้งหมดไม่เกิน10คนที่อยู่ในใจลุงแต่ได้แต่ละแล้วในใจใครเอ่ยพ่อแม่ใช่ไหมเฮ้ยเผาไปตั้งนานแล้วอยู่ในใจได้ไง พี่น้องใช่ไหมเฮ้ยมันคนเอาชีวิต นะฮะลูกสาวแม่ยายหลานแม่ยายใช่ไหมก็คนเอาชีวิต แล้วใครทางนั้นนะคนที่เกื้อหนุนจุนเจือกันนะครับไปมาสู่กันเกื้อหนุนกันนั่นแหละครับคือคนที่อยู่ในใจท่านมีไหมครับในส่วนตัวของท่านลุงมีแน่นอนแต่ไม่ใช่ญาติโกโหติกาเลยที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ผมสาคณาญาติเป็นนั่นๆมาจากคนละทิศคนละทางเลยประมาณนี้โอเคไหมลุงก็หวังว่าหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับไม่รู้จะเป็นใครหนึ่งหน้าจอเนี่ยจะเป็นรัศมีที่เกื้อกูลกันแหละกันนะ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 ลองค่อยๆคิดเล่นๆดูพี่นะถอยรางวัลที่เดิมครับรูปหวังว่าตีแตกตัดตกแล้วนะก็คือตัวร่างกายเราพูดถึงธาตุก็คือธาตุดินนั่นเองครับผมโอเคนะเวทนาก็คือเรื่องของระบบประสาทคือความรู้สึกนั่นเองมาลงที่ใจนั่นเองเอาล่ะกลับมาเป็นสัญญาสัญญาจำได้หมายรู้เคยได้ยินไหมครับในภาษาในตราโสตรันแห้งสัญญาจำได้ไหมรู้จำอะไรมาได้ถ้าจะเกิดมาจำอะไรได้บ้างสัญญาเดิมสำหรับลุงนะครับคำว่าสัญญาเดิมตัวนี้ลุงจะบอกว่าสิ่งนี้มันข้ามภพข้ามชาติมานะครับสัญญาเดิมนี่มันจะมากับสเปิร์มของพ่อที่เป็นพ่อผลิตดูสิครับลึกซึ้งขนาดไหนแปลว่าเรื่องราวของชาติที่แล้วมาครับท่านนี่ภาษาลุงไม่เปลี่ยนคำพูดนะเออส่วนท่านจะไม่ได้ยินได้ฟังที่ไหนอย่างไรกับใครมันเรื่องหูของท่านไม่ใช่เรื่องของลุงท่านจะบรรจุอะไรมาเรื่องของหัวของท่านไม่ใช่หัวของลุงมาถึงวันนี้ล้างแม่งเลยดีไหมเขาจำมาน่ะดีไหมเออจับล้างได้ไหมล้างด้วยอะไรผงซักฟอกยี่ห้ออะไรไม่ต้องครับล้างหัวเดี๋ยวนี้เลยเอาฟังเสียงดีครับท่านสูดใจเข้าไปลึกๆแล้วนานๆนะครับจะพาล้างหัวให้นะครับมันมืดตื้อเหลือเกินมันเบลอเหลือเกินในหัวเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างสังเกตครับเข้าหูสู่คอหายใจมันจะเบาหัวครับมันจะล้างเบาหัวล้างลุ่มดำในหัวฟังให้ดีนะครับThank you.
าเป็นจังไดรู้สึกอะไรอยู่ครับท่านตอบเองนะฮะไม่ต้องมาพิมพ์มาให้ลุงหรอกครับนั่นนะต้องรู้อยู่กับตัวเองเรามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเราเองทั้งสิ้นจบไหมครับคำนี้เห็นไหมนั่นคือความรู้สึกครับเข้าหูสู่หัวใจมันจะล้างสมองจะเบาโปร่งเช่นเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งปลอดโปร่งสบายสแมนแตนประมาณนั้นครับพอได้ไหมครับคนไหนไม่ได้ฟังเมื่อกี้นี่ก็รู้ก็ช่วยไม่ได้มันเป็นอดีตไปแล้วจ้าเอาไว้วันชั่วโมงหน้าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ค่อยต่อนะอย่าเอาบ่อยนักเคยตัว ของดีอ่ะของดีนานๆกินทีมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะเพ่ของดีนานๆเสพทีมันก็อร่อยเหมือนกันนะเพ่บ่อยๆนะมันก็เบื่อไปเหมือนกันนะเอาอะไรทำนองนั่นแหละไอ้นายไม่งงนะฟังต่อครับรูปคือร่างกายของเราจำเป็นหลักครับของแข็งในร่างกายเวทนาคือใจเราเข้าหูสู่ขั้วหัวใจเข้าตาสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจใจนี่มันเป็นส่วนย่อของร่างกายเราเป็นซอฟต์แวร์เซนซิทีฟมากครับทางใจรู้สึกไหวมากคำถามนะฮะผิวกายของท่านท่านเป็นเจ้าของร่างกายใช่ไหมครับรู้ตัวไหมครับว่าอวัยวะส่วนไหนที่มันว่องไวกับความรู้สึกที่สุดเซนสิทีฟที่สุดรู้ไหมครับไม่รู้ให้ลุงบอกหรือให้ลุงสอนเหรอเฮ้ยไม่เอานะเอามาจะเล่าให้ฟังไม่ได้บอกนะแต่เล่าให้ฟังมันต่างกันตรงไหนลุงไม่ได้บอกแต่เล่าให้ฟังมันต่างกันตรงไหนลุงเด็กก็อยู่ใกล้ลุงเลยมันเงยกันนะมันเงยใส่หัวลุงเลยอยู่ใกล้ลุงกระโดดถีบเลยได้ไหมเนี่ยไม่บอกแต่เล่าให้ฟังในหูครับท่านขนไก่ย้อนแยงหูเนี่ยนั่นนะฮะจุดที่มันมีความรู้สึกไว้สุดมันอยู่ภายในอยู่ภายนอกนี่ยังรู้สึกช้าอยู่ภายนอกผิวกายก็อยู่ภายในอ้าวอะไรอีกในรูจมูกในรูตาเคยไหมฮะเคยมีใครรู้จักรูตาไหมครับทางอีสานก็เรียกหีตาอีสานเขาเอิ้นหีตาหอหีบสระอีหีเนี่ยครับตามันมีรูอยู่พี่มันอยู่ตรงนี้ครับนี่เนี่ยดูตัวแหลมๆมันเนี่ยที่หัวรูตาขี้ตามันหลังมาว่าตัวนี้ฮะขี้ตาทั้งสองข้างนะอยู่ริมตรงนี้นั่นอยู่ตรงนี้อยู่หัวตาพอดีโอเคไหมครับโอเคไหมครับอยู่หัวตาพอดีเนี่ยมันมีรูอยู่เส้นผมพี่เส้นผมยาวเนี่ยมาพับแล้วก็หมุนเข้าไปโอ้โหเพลินหีตาลุงทำมาหมดแล้วพวกนี้จริงนะในรูจมูกสิ่งที่มันเซนซิทีฟมากที่สุดในร่างกายมนุษย์คือในรูในเชียนเชียท่านก็คิดต่อไปสิให้ผมคิดให้หมดผมก็คิดให้หมดแล้วก็เล่าให้ฟังลุงก็เสียคนสิสงสารลุงบ้างสิพี่ก็อะไรทำนองนั้นไอ้นายและอีนางไอ้ลุงพวกคุณครับเนียนฮะเข้าใจให้ดีๆมันจะเนียนครับนี่ฮะการรู้จักตัวเราในแต่ละจุดในแต่ละใดๆนะครับขอให้ใช้หลักตรงนี้ให้มันเนียนๆเอาไว้ก็ต้องขออภัยในการที่เล่าสู่ฟังในทางลึกๆถ้าลุงไม่เล่าจะให้ใครเล่านี่หรือเปล่าใช่ไหมก็ลุงรู้แจ้งรู้จริงรู้มาทั้งหมดถ้าไม่เล่าให้ใครฟังแล้วจะให้ใครเล่าล่ะแล้วจะมาโผล่หน้าจอให้
รำคาญไปทำไมใช่ไหมเอ้ยจะมาโผล่ในจอให้ท่านที่อยู่หน้าจอรำคาญลุงไปทำไมเนาะประมาณนั้นนี่ป่ะนี่ไหมนั่นพี่นะเราไปต่อรูปเวทนาสัญญาสัญญาเดิมภาษาตราสดตอนแห่งคือจำได้หมายรู้นั่นเองครับจำได้หมายรู้ในภาษาตราสดตอนแห่งเขาจะพูดมาตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้สัญญาเดิมของลุงไม่ใช่ครับตั้งแต่ภพชาติที่แล้วมาจากสเปิร์มผู้ผลิตนี่สองคำว่าสัญญาเดิมมันมาจากภพชาติที่แล้วสิ่งนี้จะไปรู้ได้ไงนะวันต่อไปก็จะเจอหัวข้อธรรมอริยสัจ3บวก1นะเพราะว่าอย่าลืมนะเราอยู่ในหัวข้อใหญ่ก็คือจิตศาสตร์เวลาเนื้อหาในการเล่าก็เล่าเรื่องของพุทธศาสตร์นะสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกก็เอาเนื้อหาของพุทธศาสตร์มาเล่านะเพราะนั้นพุทธศาสตร์คืออริยสัจ3ชาวโลกก็บอกว่าอริยสัจ4นั่นคือเขาไม่ใช่ลุงลุงไม่สนหรอกครับมรรคมี8ข้อลุงไม่สนเลยจริงๆด้วยใครสนก็สนไปสิใครท่องจำเป็นนกขุนทองนกแก้วก็เชิญสิครับลุงไม่สนเอาไงถึงจะถึงแม้ว่าไม่สนแต่ขออนุญาตสรุปให้ฟังว่าใครก็ตามที่ดำรงดำเนินชีวิตไปตามภายใต้เงื่อนไขของมรรคมี8ข้อจะเริญทุกรายครับท่านใช่ว่าจะเริญนะจะเริญนะครับไม่ใช่บรรลุธรรมให้ตายไงก็บรรลุไม่บรรลุเอาสิตัวบรรลุจริงๆมันต้องรู้จักทุกสมุทัยนิโรธครับท่านความจริง3ประการนั่นคือตัวบรรลุจริงๆโอ้โหเคยได้ยินไหมครับหน้าจอเนี่ยนักบวชนักเบียดคนไหนเนาะที่มาพูดจาอย่างนี้ให้ฟังดูสิในจอมีกี่คนกี่ท่านมีกี่ชีวิตเนี่ยหรือว่านี้ไปหมดแล้วยังโอ้เยอะนะเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้อยนะเนี่ยไม่รู้อยู่ที่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าทั้งหมดถ้าอยู่ก็รับรู้ไปซิเป็นไรก็ไม่อยู่ก็ดูจะไม่ช่วยได้ยังไงล่ะพี่ก็ใช่ไหมฮะใช่นะงั้นถึงบอกว่ามันต้องเป็นเรื่องสนใจใฝ่รู้เรื่องตัวเราเท่านั้นนะที่จะอยู่ด้วยกันได้เรื่องนี้แม้ว่าลุงจะไปยังไงแบบไหนโอเคนะต่างกันนะสัญญาสำหรับลุงมันเป็นเรื่องราวของภพชาติที่แล้วจะรู้ได้โดยผ่านความจริง3ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธสิ่งนี้นะฮะที่อยู่ในสเปิร์มที่พ่อให้มานะครับมีใครพูดเหมือนลุงไหมครับในแผ่นดินสยามแห่งนี้หรือในแผ่นดินโลกใบนี้ครับแล้วนะทั่วๆไปในตลาดสดตอนแห่งคำว่าสัญญาคือจำได้ไหมครับคือจำมาเนี่ยประเภทจำไงจำถึงพุทธคือจำร้อยแผดทั้งก้าวข่าวและเพลงจำหมดรู้จำคือรู้ไม่จริงมันไม่ผิดหรอกครับรู้จำไม่ผิดไม่มีอะไรผิดในโลกนี้นะครับจำหน่อยครับไม่มีอะไรที่ไม่ดีในโลกเนี่ยดีหมดทุกเรื่องในส่วนตัวลุงจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีหมดแล้วก็มาแยกย่อยอ๋อไอ้นั่นดี 1% อันนี้ดี 5% ถ้าดี 100% คืออะไรพลังงานบริสุทธิ์แล้วครับดี 100% เห็นไหมครับถ้ารู้ตอบนะครับย้ำสัญญาจำได้ไม่รู้ต่อไปสังขารสังขารเนี่ยเพราะเราต้องการความเข้าใจไม่ได้ต้องการความเชื่อไม่งงนะความเข้าใจจะเหนือกว่าความเชื่อและไม่เชื่อบอกใครก็ได้ติดความเชื่ออยู่ไม่ไปไหนหรอกครับจริงๆติดความศรัทธาไม่ไปไหนแล้วครับมันเรื่องนรกสวรรค์นี่พอแล้วครับนะให้คนอื่นเขาเชื่อกันพวกเราเจ้าค่อยต้องเข้าใจและก้าวข้ามมันให้ได้แล้วจะไปต่อได้โอเคนะโกนธัญญาก็บอกว่าสิ่งใดเกิดเป็นของธรรมดาเนาะโกนไอ้โกนรู้ไหมตัวเธอเนี่ยเกิดมาเป็นอัตโนมัติมีแต่เธอบอกว่าจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเธอเนี่ยจริงๆมันถอยออกมาอีกเยอะและไกลเหลือเกิน
มันเกิดเองทั้งหมดเกิดพร้อมกันด้วยนะโกนไอ้โกนเขาสอนกันทางจิตทางสมาธิไม่งงนะขณะนั้นก็ดับสนิทก็ธรรมดาเหมือนกันนะฮะแค่นี้เองปิ้งนะฮะคนทัญญาดวงตาเห็นธรรมคำว่าดวงตาเห็นธรรมอย่างเช่นว่านั่งนั่งหลับตาท่ามกลางความมืดดวงตาเห็นธรรมความสว่างจะเกิดขึ้นในตาเป๊ะถ้าทั้งหมดตีเป็น 100% สว่างเข้ามา 25% ครับท่านเรียกว่าเข้าสู่ภาวะของพระอนาคตโทษพระโสดาบันทันทีนะภาษาลุงภาษาลุงผิดขอรับผิดที่ผู้เดียวนะที่ว่าไม่รู้จะอ้างตำราเล่มไหนไม่มีใช่ไหมไม่รู้จะอ้างบุคคลใดมันก็ไม่มีใครที่มาอ้างได้ก็นั่งพูดอยู่คนเดียวดิรับได้ก็รับไปครับรับไม่ได้ก็อย่าว่ามียินดีให้ด่าเมียพ่อนางคำมีเชิญครับมีปัญญาด่าโอเคถ้าผิดก็รับผิดผู้เดียวแค่นี้ก็จบครับเห็นไหมเดือดร้อนไหมครับท่านเดือดร้อนไหมครับไม่เดือดเนาะมีใครเดือดร้อนไหมที่ลุงพูดเนี่ยผิดกฎหมายข้อไหนหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถ้าผิดก็ขออภัยนะครับลุงรู้เท่าไม่ถึงการกันแล้วกันนะผิดกฎสังคมมั้งเนี่ยถ้าผิดก็ขออภัยครับเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการกันแล้วกันพอใจไหมครับฟังมาตลอดรูปเวทนาสัญญาสังขารและปลายสุดหยุดสังขารคือหยุดการปรุงแต่งเจอครับพลังงานบริสุทธิ์ทันทีหยุดสังขารคือหยุดการปรุงแต่งนั่นเองครับมันก็เซตซีโร่อย่างเดียวสิพี่รวมทั้งอาการิโกด้วยสิครับแล้วมันจะเหลืออะไรนั่นเคยเจอแล้วพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในร่างกายของท่านครับคือขันห้านี่เองไหวไหมครับยินดีด้วยครับที่ท่านอยู่นั่งตรงนี้ตลอดรอดฟังโอ้โหตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับยินดีอย่างยิ่งนะครับเนี่ยสิ่งที่ลุงพูดกันมานานมากเกินกว่า20ปีที่ว่าเนี่ยแล้วนะวันนี้อย่างน้อยที่สุดท่านอยู่หน้าจอก็เป็นสักขีพยานในการฟังลุงแล้วก็สดับไปจริงๆก็เป็นเนื้อนาบุญของท่านทั้งหมดที่ท่านได้ฟังทันและเข้าใจจะเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์ขอได้โปรดประเมินตัวเองให้ได้ครับแล้วจะรู้ว่าชาติเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนลุงชาติสุดท้ายแง่ๆอย่าคิดเผาลุงไม่มีทางไม่ได้เผาหรอกจริงๆพอถึงวันนั้นสมมติว่าอีกประมาณ3เดือนไปแล้วนะครับไม่เห็นลุงหรอกใครรู้ว่าไม่รู้ลุงจะไปอยู่รู้ไหนก็ไม่รู้ให้มันถึงตรงนั้นก่อนอย่าคิดเผาลุงลุงต่างหากที่คิดจะเผาท่านทั้งหลายที่อยู่หน้าจอที่เขาบอกกันก็ได้พูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดเกรงใจเขาทำไมแปลว่าลุงอีกนานกว่าจะหนีจากโลกไปนี้ไปอีกนานอย่างน้อย100ปีครับ1ศตวรรษอีกนะฮะอย่างน้อย100ปีนะครับนั่งๆอยู่อย่างเงี้ยเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยครับคอยดูไว้ก็แล้วกันจริงไม่จริงเท็จไม่เท็จคนที่คิดและพูดเช่นที่ว่านี้คำตอบแต่ยังไม่ถึงวันยังอยู่อีกเป็น100ปีลุงงอกเลยนะใครรู้ว่านะเขียนไว้ข้างฝาสิครับจะประจักษ์ให้ลูกหลานได้ดูได้รู้ได้เห็นแล้วลูกหลานเหล่านั้นเขาจะมารู้จักลุงต่อไปอีกทีนึงเออหนีไม่พ้นหรอกหนีไม่พ้นเพราะทุกอย่างมันอยู่ในอะไรในพูดว่าไงในเซิร์ฟเวอร์ของเทคโนโลยีเขาเวลานี้ครับอยู่ใน TikTok อยู่ใน YouTube อยู่ใน Facebook ใช่มั้ยหนีไปไหนล่ะครับยกเว้น YouTube พังไป Facebook พังไป TikTok พังไปคือเซิร์ฟเวอร์นะที่ว่าเนี่ยเซิร์ฟเวอร์พังไปอย่างนั้นจนด้วยกล้าวครับงั้นตัวใครตัวมันเห็นไหมมันจะอยู่ยั่งยืนเป็นร้อยปีเป็นพันปีหรือซ้ำไปนะครับลุงเอาไปเผาอะไรที่ไหนก็ตามทีมันยังมีอยู่เนี่ยลุงก็ทำตาตลกปกหาอยู่เงี้ยโอเคนะเนี่ยเรามองยาวไปเรื่อยๆนะครับทันไหมครับทั้งหมดสรุปแล้วนะครับว่าวันนี้ตั้งใจอย่าลืมนะมันอยู่ในหัวข้อของจิตศาสตร์อธิบายผ่านพุทธศาสตร์อย่างเดียวเท่านั้นเองเพราะนั้นลุงจะอ้างถึงพุทธศาสตร์เสมอแล้วบางทีก็หลุดมาเป็นศาสนาพุทธศาสนาด้วยหลุดมาหน่อยเดียวแต่ใจความก็พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระเจ้าให้กับชาวโลกสิ่งนั้นคือพระธรรมคือปัญญานะครับปัญญาพระธรรมเข้าถึงพระธรรมโสดาบัน 25% เข้าถึงพระธรรมสักขิทาคามี 50% เข้าถึงพระธรรม75อัพก็คือพระอนาคามีเข้าถึงพระธรรมแบบ 100% เต็มก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์มีอยู่4ระดับระดับต้นคือบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมในระดับปัญญาวิมุตติ
สูงขึ้นไปหน่อยก็เป็นเจโตวิมุตติสูงขึ้นไปหน่อยก็คือปัจเจกบุคคลปัจเจกพุทธะตรงนี้จริงๆลุงถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าอะไรอยู่แก้มลิงอะไรอะไรก็ดีเหมือนกันนะอะไรนะถ้าหากว่าจะลุงบอกว่าใครคือพระพุทธเจ้าที่เป็นอะไรถ้าถามลุงจะบอกว่าพระมหากัสสปะก็คือรองจากพระพุทธเจ้านั่นเองครับและที่สุดสูงสุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับเนื้อพระอรหันต์สี่ระดับตามในยะที่ว่านี่ เคยได้ยินไหมครับได้ยินซะอือได้ยินแล้วก็อยู่ในสมองอยู่ในหัวของท่านบันทึกเอาไว้ซะมันจะได้คุยเรื่องต่อไปทีนึงนะครับขันห้ามีรูปร่างเราความคิดของเราคือใจสัญญาเดิมคือความนึกได้ในชาติที่แล้วเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับสัญญาเดิมครับผู้ของชาตินี่ภาษาลุงผิดขอได้ผิดแต่ผู้เดียวมันจะมากับสเปิร์มของผู้ผลิตเพราะฉะนั้นพวกเราจะค่อยมาจากเสริมเพราะนั้นรู้จักสเปิร์มจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ทันทีแล้วก็สังขารปรุงแต่งที่ว่าเมื่อกี้นี่หยุดปรุงแต่งปุ๊บก็แปลว่าคือหยุดเกิดหยุดดับนั่นเองนะจะไม่มีคำว่าดับถ้ามันไม่มีคำว่าเกิดหยุดการเกิดก็ไม่มีดับไม่งงนะสองคำนั้นเองครับเพราะมีเกิดมันจึงมีคำว่าสืบสันตติต่อเนื่องครับไม่จบหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเป็นหัวข้อธรรมที่บรรเจิดที่สุดครับอธิบายตั้งแต่บิ๊กแบงบีฟอร์บิ๊กแบงมาเลยครับถึงทุกวันนี้นั่นคืออธิบายผ่านบิ๊กแบงได้สบายสบายเลยต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ด้วยเขาพูดถึงบิ๊กแบงนะครับของข้อกลุ่มดาราศาสตร์แปลว่าวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์นั้นไปกันได้อย่างง่ายดายเพราะมันมีลุงออกมาเล่าให้ฟังเพื่อผสมผสานให้กรุณาขบคิดพิจารณาอย่ามาเชื่อลุงออกเอาสองหารทุกครั้งไปนะครับแล้วท่านจะมีความสุขถ้าเชื่อลุงออก 100% มีความทุกข์นะลุงไม่จะให้มีใครมีความทุกข์งั้นห้ามพับกันแล้วเจอคนละครึ่งทางดีไหมโอเคไหมถ้ามีสองหูก็ฟังหูไว้หูไงมีสองตาก็หลีตาข้างฟังบ้างสิดูบ้างสิหลีตาข้างดูบ้างสิลุงเอ้ยเคยเห็นคนตาเดียวไหมเอาไหมจะบอกสัญลักษณ์ตาเดียวที่ไหนรู้ไหมเอาเปล่ายอดพีระมิดของ1 US ดอลลาร์นี่ไงนั่นแหละเอ็ดยังตาเดียวนั่นนะครับยักคิ้วต่างหากตาเดียวยักคิ้วเดี๋ยวนะแต่ก่อนเคยยักได้นะตอนหลังเคยไม่ยักไม่ได้พอได้ อะไรมันจะปานนั่นลุงพอไหมครับก็หวังว่าใจว่าก็น่าจะได้รับความบันเทิงไปในทีนะครับ นะโอเคครับต่อไปนี้ขออนุญาตดูจอสักนิดหนึ่งครับท่านที่ดูหน้าจอที่เคารพทุกคนแหละเกาะใจค่ะลุงแต่หนูเชื่อค่ะขอบคุณค่ะนี่ลุงถอยหลังดูย้อนหลังไปเรื่อยโอเค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 ก็ฟังให้เพลินนะฮะอย่าเพิ่งแปลอะไรมาฟังนึกซะว่าคนหัวงอกคนหนึ่งมาจากไหนมาเล่าให้ฟังผ่านจอครับไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังก็ได้ยินเคยได้ฟังฟังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นให้ในใจของท่านก็ต้องรู้เองนะครับโอ้โหเยอะครับจอหนึ่งจอหนึ่งกิ๊กก๊อกหนึ่งโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลยกิ๊กก๊อกสองก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับลุงจะดูถอยหลังไปทานข้าวยังลงยังครับอย่าลืมตกตอนเย็นคุยกันอีกทีนึงนะฮะตอนเย็นใครมีสุขภาพไม่ดีเตรียมพร้อมนะฮะเอาสมอนทอกฟังแล้วก็เอาน้ำหนึ่งขวดมาฟังด้วยกันแล้วก็ใครก็เป้าหมายของลุงต้องการที่จะ
ำจัดพนักงานไม่บริสุทธิ์หรือกลุ่มพวกโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาอยู่ในตัวท่านนี่เจตนาของหลวงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีสุขภาพไม่ดีเรื่องใดก็ตามติดไปฟังตอนที่2ทุ่มบวกลบ5นาที10นาทีแล้วก็ว่ากันไปนะครับนะครับนะเข้าใจตรงกันก็หวังว่านะครับในนี้โอเคยินดีด้วยทุกคนแหละดูก็รู้หน้าทุกคนแหละนะคลีดูหน้าคนทั้งจอ1จอ2นะครับเพราะว่ามันมีให้เห็นหน้ายกเว้นคนไหนไม่เห็นหน้าลุงก็ซอยบ่ได้เด้อแม่ยายพ่อยายเด้อโอ้ยเอาไปหน้าเจ๋งๆสวยๆหล่อๆใส่นะไม่ได้เลยไปเอาสิ่งใส่ทำไมนะครับใช่ไหมฮะจะไปปิดบังซ่อนเร้นไปทำไมโอ้ยเปิดหูเปิดตาเปิดใจออกมาจ่าๆหน่อยยิ่งกับลุงเนี่ยอย่าให้มีอะไรซ่อนเร้นอันไว้นะยกเว้นใครล่ะกลุ่ม VIP ว่าไปเลยโอ้ยโทษโอเคก็หวังว่าน่าจะเพียงพอสำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันเอาอะไรส่งให้กับเป็นรางวัลโอเคไม่มีอะไรดีไปกว่าเสียงสวรรค์ว่าแบบนั้นนะเสียงนี้ท่านได้แต่ไรมาเจ้าเอกภพโลกาท่านให้เอกภพโลกาดูชีวสารเลยทำชอบสิ่งใดหนอวานบอกก็ทำดีสุดขั้วหนีชั่วสุดขีดแล้วไซท่านจึงให้ลุงมาเป็นผู้รับที่ดีครับท่านเปิดใจดีๆนะครับเข้าหูสุขของใจมันจะเบาเวิร์ดไปเลยครับได้รับเป็นกอบเป็นกรรมสำหรับวันนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เจอกันหัวข้ออะไรเนาะเดี๋ยวมันมีหลายหัวข้อนะโอเคเอาคำว่าความจริง3ประการนะฮะทุกสมุทัยนิโรธนะอริยสัจ3บวก1นะแล้วพรุ่งนี้ลุงจะอธิบายความว่ายังไงนะครับเป็นไปได้ติดตามประมาณ 11:00 น.ครับผมนะเจอกันตรงนี้ส่วนตอนเย็นวันนี้ก็2ทุ่มครับนะท่านใดที่อยู่ใน TikTok หรือ YouTube นะฮะก็พยายามเข้ามาดูโทษคนไหนที่อยู่ใน Face กับ YouTube นะฮะให้เข้ามาดูสดๆใน TikTok นะนะ1กับ2นี่นะเป็นหลักโอเคนะครับ Thank you Wet Week ทุกท่านที่ติดตามกันมาหวังว่าประเมินตัวเองครับได้กี่เปอร์เซ็นต์เข้าใจได้กี่เปอร์เซ็นต์หัดเป็นคนประเมินตัวเองครับมันจะรู้ว่าตัวเราเองมีคุณภาพในการประเมินตัวเองรู้และเข้าใจประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ before รู้เรื่องอะไรมันเรื่องของท่านพอเวลามันเจอฝั่งลุงแล้วมันเป็นหัวข้อธรรมเดียวกันที่เคยได้ยินได้ฟังมาขันห้าขันห้าเนี่ยมันเข้าไปของเก่ามันเขี่ยของเก่าทิ้งไปตั้งเท่าไหร่ไม่รู้ ของใหม่เข้าไปแทนที่โอหรือไม่โอท่านทั้งหมดคือผู้บริโภคนะคนปรุงไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปรุงทีนี้คนกินก็คือท่านเป็นผู้ที่บริโภคคือผู้กินอร่อยแซ่บอีหลี
หรือยังไงทั้งหมด depend on โยจบข่าวครับ thank you very big ครับผม